มินนี่พนิลานะคะรับบทเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะแอนก็คือเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นวัยสดใสแล้วก็เป็นเด็กสาวยุคปัจจุบันนี่แหละเป็นเด็กสาวแบบทั่วไปมีหลายความฝันมีหลายอย่างที่อยากทำก็คือผู้หญิงปกติคนหนึ่งนั่นแหละค่ะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเขาเรามันหลุดมาที่เนี่ยเราอยู่ฝ่ายเดียวกันนะโอ้จริงๆมันท้าทายแต่เริ่มจนจบเลยอะหนูว่ามันคือการเล่าเรื่องมากกว่าที่แบบว่าที่มันยากค่อนข้างกดดันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณค่ะที่แบบว่ายอมให้หนูมาแครี่ในส่วนที่แบบที่เขาไว้ใจอ่ะคือถือว่าเป็นการไว้ใจเลยด้วยซ้ำคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เข้าใจยอมรับเลยว่าหนูไม่เข้าใจอะไรเลยแบบหนูก็แบบเข้าไปถามพี่คนไหนมันคือมันเป็นยังไงวะพี่คือหนูอ่านจนจบเรื่องหนูก็แบบไม่เข้าใจวะอะไรเงี้ยพอเขาเล่าให้ฟังแล้วหนูก็เคลียร์มากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่มันน่าสนใจมากแล้วมันแบบมันเป็นการสะท้อนบางอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงที่วัยรุ่นสมัยนี้กำลังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะบทยากถึงขั้นหนูอ่ะไปปรึกษาโคลมแบบ acting coach อะไรเงี้ยค่ะที่หนูรู้จักเอาบทไปให้เขาช่วยเวิร์กเลยทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใส่ความเข้าใจตีความอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากเพราะมันเป็นแบบซีนที่คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่คิดแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยเจอซีนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าบางทีการที่จะอยู่ในสังคมและยิ่งเป็นสังคมไทยมันเหมือนมันมี culture บางอย่างที่เหมือนถูกตีมาแล้วว่าเด็กต้องเป็นยังไงวัยนี้ต้องทำอะไรหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันถูกวางมาแล้วอะซึ่งบางทีเราไม่ได้อยากทำตามแผนที่เขาวางไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยมองว่าหนูเข้าใจฝากภาพยนตร์ Faces of Anne นะคะเจอกันเร็วๆนี้ค่ะลองคิดดูดีๆสิคะจู่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชี่ยน่าจะเปลี่ยนอะ